อาจารย์อุ๋ยทำนายดวงชะตา12ราศีส่งท้ายปีราศีปลดหนี้ได้โชคได้เงินก้อนใหญ่อาจารย์อุ๋ยชนิดถาหมอดูคนดังข้างกายมดดำทำนายดวงชะตา12ราศีส่งท้ายปีราศีได้ปลดหนี้ได้โชคได้เงินก้อนใหญ่งานดีมากจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเลื่อนขั้นราศีระวังเสียเงินก้อนโตหมอดูคนดังข้างกายมดดำคชาภาเปิดไพ่ทำนายดวงทั้ง12ราศีอาจารย์อุ๋ยชนิดถาเผยดวงส่งท้ายปีดังนี้ราศีเมษการงานระวังจะได้เปลี่ยนงานหรือออกจากงานหรือเป็นลูกจ้างอยู่จะได้ออกมาทำอะไรเองให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับงานด้วยช่วงท้ายปีนี้ต้องรอบคอบส่วนเจ้าของกิจการจะลงทุนอะไรต้องรอก่อนชะลอการลงทุนการเงินดีเสียเงินไปได้กลับไม่มีวันขาดเงินความรักดีรักกันมากขึ้นคนโสดเจอคนที่ดีมากเข้ามาซัพพอร์ตสุขภาพระวังเส้นหลังบ่าไหลวิธีทำบุญเสริมดวงแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญโลงศพราศีพฤษภงานดีมากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเพิ่มขึ้นเงินจะเข้าทุกทิศทางเจ้าของกิจการได้เริ่มต้นมีคู่ค้าใหม่ๆอะไรใหม่ๆเป็นเงินเป็นทองการเงินจะปลดหนี้ได้ด้วยความรัก3วันดี4วันไข้แต่คนมีความรักสุดท้ายลงเอยด้วยดีเดือนหน้าดีแล้วคนโสดมีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาสุขภาพระวังการพักผ่อนบ้านหมุนวิธีทำบุญเสริมดวงให้เงินพ่อแม่จะทำให้มีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีคนอุปถัมภ์เมตตาตลอดไปราศีเมถุนงานระวังโดนตำหนิแต่ถ้ามีผลงานจะได้รับข่าวดีเลื่อนขั้นแน่ต้องระวังความผิดพลาดมากๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองถ้าจะลงทุนคู่ค้าดีมากการเงินดีมากจะได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาภเข้ามาความรักได้ของกำนันจากคนรักแต่คนโสดจะถูกหลอกสุขภาพระวังโรคกระเพาะวิธีทำบุญเสริมดวงแนะนำไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ราศีกรกฎได้รับข่าวดีด้านการงานมีการโยกย้ายแล้วดีได้เงินเพิ่มขึ้นเจ้าของกิจการลุ่มลุ่มดอนดอนต้องรอช่วงสิ้นปีจะเปลี่ยนทางที่ดีลงทุนได้ตอนนั้นประคองไปก่อนการเงินมีเข้ามาแต่จะได้จ่ายออกกับบริวารคนรอบข้างความรักระวังปะทะอารมณ์เลิกราคนโสดมีคนแปลกหน้าเข้ามาอย่าไว้ใจเยอะผ่านก่อนรอปีหน้าสุขภาพระวังช่องปากช่องฟันแนะนำขูดหินปูนแก้เคล็ดวิธีทำบุญเสริมดวงทำบุญสังฆทานกับผ้าไตรเสริมดวงราศีสิงห์งานดีมีคนซัพพอร์ตเยอะได้เลื่อนขั้นได้เงินเพิ่มเจ้าของกิจการลงทุนเพิ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆทำเองได้หุ้นกับคนอื่นไม่ได้การเงินจะเสียเงินก้อนใหญ่แต่ได้เงินเข้ามาเป็นทุกขลาภแก้เคล็ดเสียเงินกับคนรอบข้างพ่อแม่หรือสร้างที่อยู่อาศัยความรักดีเห็นใจกันมากขึ้นคนโสดมีคนใหม่ๆเข้ามาอายุรุ่นเดียวกันสุขภาพระวังอาหารการกินกรดไหลย้อนวิธีทำบุญเสริมดวงแนะเป็นเจ้าภาพศพไม่มีญาติราศีกันคำพูดจะเป็นเงินมีโอกาสเลื่อนขั้นราหูเข้ามาให้เงินก้อนใหญ่พูดเป็นเงินไม่มีอุปสรรคการลงทุนมีต่างชาติขาวสูงมาชวนลงทุนได้การเงินดีมากเข้าทุกทิศทางความรักดีแต่คนโสดไม่ดีต้องรอก่อนระวังคนไม่จริงใจเข้ามาหาผลประโยชน์สุขภาพระวังไมเกรนวิธีทำบุญเสริมดวงไหว้ราหูราศีตุลการงานดีเงินเดือนขึ้นด้วยผู้ใหญ่เห็นผลงานเจ้าของกิจการระวังถูกหลอกจะเสียเงินก้อนการเงินดีเตือนการลงทุนความรักอยู่เหมือนเพื่อนไม่หวือหวาคนโสดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวสุขภาพระวังภูมิแพ้วิธีทำบุญเสริมดวงอยากให้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมการลงทุนไม่ให้ถูกหลอกราศีพิจิกเรื่องงานหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตคนรอบข้างดีมากเจ้าของกิจการได้จับเงินก้อนใหญ่จะมีโชคเห็นบ้านใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกิจกรรมแปลกใหม่เกิดขึ้นการเงินเข้ามาตลอดเวลาความรักมีเหตุเลิกราไม่เข้าใจกันระวังปะทะคนโสดรอก่อนดูดีๆคนเข้ามามีผลประโยชน์หรือเปล่าสุขภาพ
ไม่ดีระวังการผ่าตัดวิธีทำบุญเสริมดวงแก้เคล็ดบริจาคเลือดราศีธนูทำงานเยอะแต่เงินเท่าเดิมคนไม่ค่อยเห็นผลงานเจ้าของกิจการมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จการเงินจะเสียเงินก้อนระวังใครชวนลงทุนเล่นหุ้นห้ามช่วงนี้รอปีหน้าความรักดีมีคนอายุน้อยเข้ามาคนมีคู่คนรักจะให้ของกำนันจะดีมากกว่าเดิมสุขภาพนอนไม่หลับวิธีทำบุญเสริมดวงให้ทำทานเยอะๆราศีมังกรงานดีมากจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเจ้าของกิจการเงินเข้าได้ผลกำไรเยอะการเงินแม้เงินเข้าเยอะแต่เงินหมุนความรักดีมากคนรักซัพพอร์ตหวานขึ้นคนโสดเจอสายเปเข้ามาสุขภาพระวังโรคปอดหัวใจวิธีทำบุญเสริมดวงทำบุญคนชราราศีกุมงานระวังผิดพลาดเจ้าของกิจการชะลอการลงทุนรอกุมภาปีหน้าไปก่อนการเงินดีมากเข้ามาตลอดความรักไม่หวือหวาแต่อยู่ด้วยกันไปตลอดคู่แท้คนโสดคนรูปร่างสันทัดเข้ามาดีคนโสดจะมีคู่ถ้าเป็นผู้หญิงเจอผู้ชายแต่งงานฟ้าผ่าสุขภาพระวังบ่าเส้นไม่ดีเลยวิธีทำบุญเสริมดวงให้ทำบุญกับบุพการีดูแลดีๆจะไม่มีวันจนราศีมีนงานดีอย่างที่ไม่เคยดีมาก่อนเจ้าของกิจการดีไปยันปีหน้าทำโปรเจกต์ได้ตลอดแต่ต้องดูผู้ร่วมลงทุนด้วยตลอดการเงินดีมากความรักต้องคุยกันเยอะๆมีปัญหาในใจคนโสดพบคนถูกใจเป็นที่ปรึกษาปากหวานสุขภาพระวังช่วงขาอุบัติเหตุการเดินทางวิธีทำบุญเสริมดวงขอพรพระพิฆเนศสิ้นปีนี้เพื่อเสริมดวงความมั่นคงกิจการคลิป เศรษฐาจับข่าวคุยจัสตินทรูโดหวังร่วมมือเปิดเขตการค้าเสรีพบภาคเอกชนชั้นนำเศรษฐาจับข่าวคุยจัสตินทรูโดหวังร่วมมือเปิดเขตการค้าเสรีพบภาคเอกชนชั้นนำเผยบางรายกำลังพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเมื่อเวลา10:30 น.วันที่16 พฤศจิกายน 66ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาช้ากว่ากรุงเทพมหานคร15 ชั่วโมงที่ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ฝั่งทิศใต้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบหารือทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30สาระสำคัญของการหารือผู้นำทั้งสองฝ่ายหวังเพิ่มพูนความร่วมมือในระดับทวิภาคีอย่างรอบด้านมากขึ้นและมีความกังวลต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศเชื่อว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก APECเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโอกาสมากมายนายเศรษฐากล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อประกาศให้ทราบว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนการเกิดสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตมาภูมิภาคอาเซียนอาทิไทยและเวียดนามมากขึ้นโดยมีภาคเอกชนชั้นนำต่างประเทศเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมากขึ้นในครั้งนี้มีโอกาสพบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำหลายรายที่กำลังพิจารณาและพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตโดยไทยมีสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเอกชนจำนวนมากซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวว่าแคนาดาพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์และความร่วมมือสาขาต่างๆโดยแคนาดามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่หวังจะร่วมมือกับไทยซึ่งด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้ภาคเอกชนต้องเพิ่มศักยภาพความยืดหยุ่นในภาคการผลิตมากขึ้นรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยไทยถือเป็นประเทศคู่ค้ารายสำคัญของแคนาดาอย่างไรก็ดีไทยและแคนาดายังไม่มีเขตการค้าเสรี FTA ระหว่างกัน
โดยทั้งสองเห็นตรงกันว่าหากดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและแคนาดามากโดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความตกลง FTA ระหว่างอาเซียนแคนาดาที่กำลังเจรจากันอยู่น่าจะเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์